กราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับสารคดีชีพทอล์กในวันนี้เรามาต่อกันกับฟาวน่าที่เป็นปลาสวยงามขนาดใหญ่ยักษ์และน่ารักตัวหนึ่งกับเอเลเฟนโคยหรือปลาคาร์ฟช้างนั่นเองครับปลาคาร์ฟช้างเป็นปลาขนาดยักษ์สีสดใสถูกพบบริเวณอ่าวใกล้เกาะเคียวชีชาวเกาะมักส่งออกเนื้อของพวกมันที่อุดมไปด้วยชั้นไขมันหนาเพื่อค้าขายและยังนับเป็นสิ่งมีค่ามากๆอย่างหนึ่งด้วยปลาคาร์ฟช้างมีขนาดยาวได้ถึง50ฟุตหรือประมาณ15เมตรมีตัวสีเหลืองอ่อนและมีลายสีส้มทอดยาวบริเวณหลังระหว่างดวงตาปลายครีบและมีจุดเล็กๆที่หางด้วยลายที่ว่านี้ปรากฏบนตัวปลาคาร์ฟช้างทั่วไปครีบหลังนั้นประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังถึง6ชิ้นมีครีบอกอีก2ชิ้นครีบท้อง1ชิ้นและครีบหาง1ชิ้นและยังมีหนวดเล็กๆตรงปากด้วยพวกมันมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่เล็กๆแต่เมื่อถูกรบกวนพวกมันจะแตกกระจายกันออกไปเพื่อเอาตัวรอดและบางครั้งพวกมันจะว่ายน้ำใกล้กับผิวน้ำเผยครีบหลังขึ้นมาและยังทะยานตัวขึ้นจากน้ำแต่สูงมากๆเช่นกันปลาคาร์ฟช้างที่ปรากฏในเรื่องเป็นเพียงปลาคาร์ฟแฟนซีขนาดยักษ์ที่มีแบบมาจากปลาคาร์ฟธรรมดาของญี่ปุ่นส่วนคำว่า elephant หรือช้างนั้นได้มาเพียงขนาดอันใหญ่โตของช้างเท่านั้นเองสำหรับปลาคาร์ฟช้างนั้นก็คงจะเท่านี้ครับตอนนี้นะครับผมช่องเดฟชีฟนะครับเปิดให้สมัครสมาชิกกันแล้วกดปุ่มจอยข้าง subscribe เพื่อรับสิทธิพิเศษและยังเป็นการสนับสนุนเจ้าของช่องด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับสัตว์ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรมารอลุ้นกันครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับI present a seared wild Kyoshi elephant koi, paired with a ginger-infused pea tendril and hibiscus root salad. Stunning.